สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จ9ชั้นหูบายสีเป็นพระผงสมเด็จนะครับฐานจะมี9ชั้นด้านหลังจะมีคราบความเก่านะครับยุคนั้นจะผสมน้ำอ้อยและน้ำผึ้งในเนื้อพระด้วยนะครับความหมายของพระสมเด็จฐาน9ชั้นคติความหมายมรรค4ผล4นิพพาน1รวมเป็น9ตามตำราจะสร้างไว้น้อยมากส่วนใหญ่จะนำไปบรรจุไว้ตามกุวัดต่างๆจึงสามารถพบเจอตามกุต่างๆส่วนพิมพ์9ชั้นนั้นบางท่านอาจเรียกว่าพิมพ์วัดเกตชัยโยเนื้อหามวลสารความเก่าจะบอกถึงอายุถ้าส่องด้วยกล้องขยายสูงๆจะเห็นคราบแคลไซต์คราบปูนเปลือกหอยและส่วนผสมต่างๆในเนื้อพระจึงเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงทั้งเมตตามหานิยมมหาโชคมหาลาภชนิดแขวนเดี่ยวคุ้มตัวได้ส่วนมากพิมพ์นี้จะพบเจอน้อยกว่าพิมพ์3ชั้นทั่วไปคนมีต่างหวงแหนลักษณะพิมพ์ทรงเป็นศิลปะช่างแกะพิมพ์ได้สวยงามปลุกเสกโดยสุดยอดเกจิอาจารย์โด่งดังแห่งยุคนั้นคือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีส่วนใหญ่ท่านมักจะสร้างพระองค์ใหญ่ๆตามวัดวาอารามต่างๆและด้วยท่านมองการไกลจึงสร้างพระเครื่องบรรจุไว้ตามกุวัดต่างๆเมื่อถึงวาระกุเกิดเสื่อมสภาพแตกหักจึงจะได้นำพระเครื่องออกให้บูชาเพื่อนำปัจจัยบูรณะวัดวาอารามสืบไปเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งยุคนั้นสมเด็จโตนะครับเป็นเกจิที่โด่งดังท่านจะสร้างพระไว้เยอะมากนะครับบรรจุไว้ตามกุวัดต่างๆหรือบรรจุไว้ตามองค์พระใหญ่ๆนะครับเช่นวัดเกตชัยโยก็จะบรรจุไว้ที่องค์พระนะครับจะมีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับพิมพ์9ชั้นก็เป็นหนึ่งในพระสมเด็จเหมือนกันนะครับพุทธคุณสูงเหมือนพระสมเด็จโตทั่วไปนะครับวันนี้ก็พามาชมพระสมเด็จพิมพ์9ชั้นหูบายสีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ